สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมไบก้อนนะครับผมเห็นสกรีนอย่างนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาจัดอันดับนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาแนะนํา8เกมซอมบี้ที่น่าจับตามองในปี2017นะครับผมแต่ถ้าจะหาดูคลิปนี้เนี่ยไปหาในเพลย์ลิสต์10อันดับนะครับเพราะผมขี้เกียจสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับผมเราจะไปดูเกมแรกกันเลยนะครับผมสําหรับเกมแรกในวันนี้ก็คือ Death Island 2นะครับผมซึ่งจะผลิตลงเครื่อง PC PS4 และ Xbox One นะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมซอมบี้บนเกาะมรณะนะครับผมที่ให้เราสวมบทเป็นผู้รอดชีวิตที่คอยต่อสู้กับฝูงซอมบี้ผู้กระหายเลือดอย่าง Death Island 2ที่ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในงาน E3 2014นะครับแล้วก็เรียกกระแสตอบรับจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวเกมภาคนี้เราจะได้ผจญภัยแนว Open World ต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่มากันอย่างคับคั่งในเมืองลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกและสถานที่ต่างๆในแคลิฟอร์เนียนะครับผมโดยสถานการณ์ทั้งหมดยังคงเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าเมืองแคลิฟอร์เนียเป็นเขตที่อันตรายที่เต็มไปด้วยการจู่โจมจากฝูงซอมบี้อย่างไรก็ตามทางผู้พัฒนาอย่างซูโม่ดิจิตอลนะครับยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายอย่างแน่ชัดเพราะตัวเกมยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่คาดว่าน่าจะปล่อยให้แฟนๆได้เล่นกันในปี2017นี้อย่างแน่นอนนะครับเกมที่2นะครับคือเกม Resident Evil 7นะครับซึ่งจะผลิตลง PS4 Xbox One และ PC นะครับผม Resident Evil 7เป็นเกมที่ถูกพูดถึงแพร่หลายในหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นแบบบุคคลที่1นะครับและดูเหมือนว่าในภาคนี้ทาง Capcom จะพาผู้เล่นย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดเรื่องราวทั้งหมดของซีรีส์ Resident Evil อีกด้วยนะครับผมด้วยบรรยากาศการเล่นที่เป็นรูปแบบการเดินสำรวจมากกว่าแอคชั่นและเน้นบรรยากาศร้อนๆราวกับภาพยนตร์สยองขวัญเลยทีเดียวนะครับผมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มผู้ออกตามหาภรรยาที่หายตัวไปซึ่งตัวเกมนี้นำทางผู้เล่นมาสู่คฤหาสน์ลึกลับที่มีครอบครัวประหลาดอาศัยอยู่และดูเหมือนว่าในระหว่างการตามหาตัวภรรยานั้นเขาก็ได้เข้ามาพัวพันกับครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบในการกินเนื้อมนุษย์และเพื่อประสบการณ์การเล่นที่สมจริงนะครับทาง Capcom ก็ได้เพิ่มระบบการเล่นแบบ VR เพื่อรองรับประสบการณ์การเล่นที่สยองขวัญยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมโดยตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่27มกราคม2017นี้แฟนๆซีรีส์ซอมบี้ในตำนานอย่าง Resident Evil ห้ามพลาดเลยนะครับเกมที่3นะครับก็คือเกม Resident Evil 2 HD Remake นะครับผมหลังจากได้รับกระแสเรียกร้องมาอย่างยาวนานนะครับในที่สุดทาง Capcom ก็ประกาศเตรียมรีเมค Resident Evil 2แล้วนะครับผมตัวเกมภาคนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากและหลายคนยังยกให้เป็นภาคที่ดีที่สุดด้วยนะครับแต่ในขณะนี้นะครับยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูลใดๆในเรื่องของการรีเมคออกมามากนักอย่างไรก็ตามนะครับตัวเกมจะได้รับการรีเมคทั้งเกมและจะไม่มีการรีมาสเตอร์อย่างแน่นอนนะครับผมแต่ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับในขณะนี้เนื่องจากยังมีการประกาศทั้งวันวางจำหน่ายและแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นได้แต่คาดว่าน่าจะหนีไปพ้น PS4, Xbox One และ PC อย่างแน่นอนนะครับและอาจจะลงให้ใน Nintendo Switch ด้วยนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันนะครับเกมต่อไปก็คือเกมที่4นะครับก็คือเกม Day Gone นะครับซึ่งจะผลิตลงเครื่อง PS4 นะครับผม Day Gone เป็นตัวเกมที่ถูกพัฒนาโดย Sideband Studio ซึ่งจากตัวเกมที่ออกมาก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อย่างมากมายนะครับเพราะด้วยตัวเกมที่มีสถานการณ์บีบคั้นและต้องคอยเอาตัวรอดตลอดเวลาจากฝูงซอมบี้นับร้อยบวกกับรูปแบบการเล่นแบบ Open World ที่ช่วยให้มีความสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเดคอนจอห์นผู้เคยทำงานเป็นนักล่าฆ่าหัวมาก่อนต้องมาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ซึ่งโลกกำลังตกอยู่ในสภาวะติดเชื้อร้ายซึ่งเปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นซอมบี้และด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เขาจะต้องมีชีวิตรอดจนถึงวันพรุ่งนี้ให้ได้ตัวเกมยังไม่มีประกาศวันวางจำหน่ายอย่างแน่ชัดนะครับแต่เป็นเกมที่ลงในให้เล่นใน PS4 อย่างแน่นอนนะครับผมเกมต่อไปแล้วเกมที่5แล้วนะผมก็คือเกม Dead Rising 4นะครับซึ่งจะทำลง PS4 Xbox One และ PC นะครับผม Dead Rising 4เกมมาท้าฝูงซอมบี้ที่สุดมันนะครับซึ่งในภาคนี้จะเล่าถึงเรื่องราวการกลับมาของแฟรงค์เวสในช่วงคริสต์มาสเมืองโคโลราโดตัวเกมจะให้ผู้เล่นได้สู้กับฝูงซอมบี้นับร้อยด้วยอาวุธหลากหลายชนิดที่สามารถเก็บได้ตามฉากหรือสร้างเองก็ได้และความสามารถพิเศษของภาคนี้ก็คือตัวเกมภาค4จะไม่มีระบบการเซตเรื่องเวลาเหมือน Dead Rising ภาคก่อนๆ อีกแล้ว
ตัวเกม Dead Rising 4จะปล่อยให้เล่นเฉพาะ PC และ Xbox One เท่านั้นและจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่6ธันวาคมที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามตัวเกมนี้ก็ได้ถูกคาดว่าจะวางลงจำหน่ายลงบนเครื่อง PS4 ในปี2017นี้แน่นอนนะครับผมเกมต่อไปนะครับก็คือเกมที่6นะครับผมก็คือเกม State of Decay 2นะครับทำลง PC และ Xbox One นะครับผมสำหรับเกมแนวเอาชีวิตรอดอย่าง State of Decay 2ก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆออกมามากนักนะครับแต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือตัวเกมภาคล่าสุดนี้เป็นสิ่งที่สานต่อจากภาคแรกนะครับคือ State of Decay ในปี2013และภาคนี้อาจจะเน้นการเล่นในระบบมัลติเพลเยอร์มากกว่าภาคแรกเพื่อความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผม State of Decay 2เป็นเกมซอมบี้แนวเซอร์ไวเวอร์ที่ผู้เล่นสามารถออกแบบการดำเนินเรื่องได้เองนะครับซึ่งไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับฝูงซอมบี้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ผู้เล่นยังต้องช่วยเหลือผู้คนอื่นๆซึ่งกันและกันเพื่อดำรงความอยู่รอดอีกด้วยเกมต่อไปนะครับก็คือเกมที่7นะครับผมก็คือเกม Overkill The Walking Dead นะครับทำลง PS4 Xbox One แล้วก็ PC นะครับ Overkill The Walking Dead เป็นเกมแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1ซึ่งอ้างอิงเนื้อเรื่องมาจากซีรีส์อันโด่งดังทั่วโลกอย่าง The Walking Dead นะครับโดยผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับฝูงซอมบี้ให้จงได้ในขณะที่รายละเอียดตัวเกมนั้นยังมีออกมาไม่มากนักนะครับแต่ทีมพัฒนาได้ประกาศแล้วว่าตัวเกมจะมีระบบรองรับการเล่นแบบ VR ด้วยโดยวันประกาศวางจำหน่ายนั้นยังออกมาไม่แน่ชัดนะครับแต่คาดว่าปี2017นี้จะได้เล่นกันอย่างแน่นอนนะครับต่อไปนั่นก็คือเกมสุดท้ายนะครับผมก็คือเกมที่8นะครับนั่นก็คือเกม The Walking Dead Season 3นะครับจะทำลง PS3 PS4 PSVXbox 360, Xbox One, PC และบนโทรศัพท์มือถือครับเกมนี้ลงเยอะนะผู้พัฒนาอย่าง Telltale Game นะครับได้ประสบความสำเร็จอย่างมากจากซีรีส์เกม The Walking Dead ในหลายๆภาคที่ผ่านมาและล่าสุดตัวเกมก็ได้เดินทางมาถึงซีซั่น3กันแล้วในซีซั่น3นี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายเดือนต่อจากซีซั่น2ซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็นClementine ผู้ที่ดูแล AJ เด็กทารกที่หญิงสาวได้ช่วยเอาไว้เมื่อซีซั่นก่อนโดยตัวเกมมีแผนวางจำหน่ายในปี2017ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับดังข้างต้นที่ผมได้พูดไว้นะครับผมเอาเลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ8เกมแนวซอมบี้ที่น่าจับตามองในปี2017นะครับผมใครสนใจเกมไหนก็นะครับผมอาจจะมีลิงก์สตรีมหรือบางเกมก็อาจจะไม่ออกอาจจะมีแบบนะครับเอาให้ไปชื่นชมกันดูก่อนนะครับผมว่าตัวเกมจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับบางสัตว์ของภาษาอังกฤษผมอาจจะออกเสียงผิดนะครับยังไงก็ต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนของเกมนั้นๆถ้าผมพูดชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนนี้ก็นะครับมีแค่นี้แหละนะครับที่จะมาแนะนำก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม